อยสดใหม่กับกะทิอัมพวานะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงอาหารไทยที่ทำง่ายทานแล้วไม่เบื่อห่อหมกก็คือหนึ่งในเมนูเหล่านั้นนะครับและวันนี้อาจารย์ก็มีเคล็ดลับโดยการนำห่อหมกไปย่างนอกจากจะหอมสมุนไพรแล้วนะคุณผู้ชมยังหอมกลิ่นใบตองย่างอีกด้วยนะคุณผู้ชมครับสูตรนี้ยังอร่อยหอมมันกลมกล่อมเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้นะครับเพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาล่ะเราลงมือปรุงกันเลยนะครับการทำห่อหมกเนื้อปลาควรที่ใช้เป็นเนื้อปลานิลบดละเอียดนะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงก็สำคัญต้องเลือกน้ำพริกแกงเผ็ดที่มีกลิ่นหอมตัวรับประทานส่วนผสมจะต้องเข้ากันและเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ลงไปด้วยปรุงรสให้เค็มนิดหนึ่งด้วยน้ำปลาหวานนิดหน่อยด้วยน้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับยิ่งคนนานยิ่งหนืดเนื้อปลาเนี่ยเป็นก้อนเลยเห็นไหมเอาล่ะสิ่งที่เราต้องใส่เพิ่มเติมอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดนะครับเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกนะคุณผู้ชมจนกระทั่งกลับมาเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นครีมคนจนกระทั่งส่วนผสมข้นเป็นครีมนะคุณผู้ชมและยิ่งได้กะทิมันๆแบบหัวกะทิแบบนี้คุณผู้ชมจะทำให้ห่อหมกของเรารสชาติอร่อยนะคุณผู้ชมและเพื่อให้รับประทานเสร็จแล้วมีสัมผัสเราใส่กุ้งนะคุณผู้ชมหั่นเป็นท่อนๆเนื้อปลาหมึกใส่เนื้อปลาหมึกหั่นเล็กๆลงไปด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมพร้อมที่เราจะตักใส่ลงไปในภาชนะบรรจุของเรานั่นก็คือใบตองครับคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมใบตองนะด้านนี้ด้านในเราก็เอาไว้ทับเหลือแต่ด้านเขียวเราจะรองพื้นห่อหมกด้วยใบโหระพาเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมของห่อหมกที่เราผสมไว้แค่นี้พอแล้วก็วางด้วยกุ้งตัวหนึ่งปลาหมึกอีกชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อปลานิลให้อีกชิ้นหนึ่งก็จัดการปิดนะคุณผู้ชมพอถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็จัดการบีบไปก่อนเราก็ใช้ไม้กลัดเสร็จแล้วข้างนี้บีบตรงนี้ซะใช้ไม้กลัดลักษณะแบบนี้ใส่ฝาอบหรือหม้ออบลมร้อนอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับตั้งที่สูงสุดนะคุณผู้ชม250องศาในระหว่างที่เรารอให้ห่อหมกของเราย่างได้ที่คุณผู้ชมเราไปเตรียมหน้ากะทิกันเลยนะครับเราก็ต้องใช้นี่เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมตามด้วยเกลือป่นนะครับเสริมไอโอดีนใส่ไปนิดนึงคนแป้งให้เข้ากันดีกับกะทิก่อนแล้วจึงค่อยเปิดไฟนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใช้แค่ไฟอ่อนๆ นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกะทิก็จะมีความข้นเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมกะทิของเราข้นปิดเตาแต่เราก็ต้องคนต่อจนกระทั่งคลายความร้อนนะเราจะได้เนื้อกะทิที่เนียนละเอียดมีความขาวนะคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมร้อนนะคะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังดูเนื้อข้างในนะน่าทานมากเราก็ตักหน้ากะทิของเราเนี่ยหยอดซะใบมะกรูดใส่ไปสักหน่อยหนึ่งพริกชี้ฟ้าสักชิ้น2ชิ้นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโหน่ารับประทานนะนุ่มละมุนจริงๆคุณผู้ชมยิ่งได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยนะคุณผู้ชมครับรสชาติเข้มข้นมากเลยนะครับเนื้อห่อหมกแน่นได้ทั้งความหอมจากเครื่องแกงและกลิ่นใบตองย่างและความมันที่ได้จากกะทิที่ใส่ลงไปนั้นกำลังดีเลยนะช่วยทำให้เมนูนี้อร่อยขึ้นมากๆและยิ่งได้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่าอร่อยลืมไม่ลงเลยนะคุณผู้ชมอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราก็สบายใจได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ากะทิอัมพวาเขาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้ทั้งความสดแล้วก็ความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคุณผู้ชมกะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% แล้วก็กะทิอบควันเทียนคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องเลยคุณผู้ชมครับและในสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้